สวัสดีครับผมอภิชาติผู้บรรเจิดกุลแนวโน้มและกลยุทธ์การลงทุนประจำวันพุธที่9พฤศจิกายน2565มองเซตวันนี้มีแนวโน้มแกว่งไซด์เวย์ครับอิงทางแดนบวกอ่อนๆจากเงินดอลลาร์อ่อนค่าลง3วันติดล่าสุด US Dollar Index แต่ระดับ109จุดต่ำสุดในรอบเกือบ2เดือนครับน่าจะหนุนกระแสเงินทุนต่างประเทศมีแนวโน้มไหลเข้าต่อรอลุ้นผลการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐอย่างไรก็ดีราคาน้ำมันดิบ WTI ร่วง2วันติดลบ2.88ดอลลาร์หรือลบ 3.1% ครับปิดต่ำกว่าระดับ90ดอลลาร์อีกครั้งมาที่ 88.91 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลกังวลสถานการณ์การระบาดโควิดในจีนที่ย่ำแย่ลงจากกระทบต่อความต้องการใช้น้ำมันนอกจากนี้ต้องระวังหุ้นสหรัฐอาจเผชิญแรงขายแบบ Sell on Fact ช่วงสั้นๆครับหลังจากที่ปรับตัวขึ้น3วันติดเก่งผลการเลือกตั้งกลางเทอมไปแล้วในระดับ1และรอดูตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐในเดือนตุลาคมในวันพฤหัสบดีนี้ตลาดคาดจะเพิ่มขึ้น 7.9% year on year ชะลอลงจาก 8.2% ในเดือนก่อนหน้าประเมินแนวรับวันนี้ที่1620แนวต้านประเมินไว้ที่1635และ1645ถึง50ครับด้านกลยุทธ์การลงทุนการเทรดดิ้งระยะสั้นแนะนำลงซื้อขึ้นขายหากเซตปิดเหนือระดับ1635ค่อยเล็งเป้าถัดไปขึ้นทดสอบบริเวณ1650ครับและปรับ trailing stop ขึ้นจาก1575ถึง80เป็น1595ถึง1600จุดสำหรับพอร์ตการลงทุนได้หาจังหวะทยอยสะสมหุ้น fundamental pick สำหรับวันนี้แนะนำสุภาลัยครับรายงานกำไรสุทธิไตรมาส3ที่ 2.7 พันล้านบาทเติบโต 60% year on year และ 32% quarter on quarter ดีกว่าเราคาด 14% และตลาดคาด 8% หลักๆมาจากยอดโอนบ้านและสัดส่วนคอนโดที่มากกว่าคาดสุภาลัยยังคงเป้ายอดจองปีนี้ที่ 2.8 หมื่นล้านบาทซึ่งเรามองว่าจบปีนี้จะทำได้ทะลุเป้าครับหลังช่วง9เดือนแรกของปีนี้ทำได้แล้ว 2.5 หมื่นล้านบาทสุภาลัยเป็นหุ้นที่มีการประเมินมูลค่าไม่แพง PE ประมาณ7เท่าและมีดิเวนยิลด์ประมาณ 3.5% เรายังคงคำแนะนำซื้อเป้าพื้นฐาน25บาท